สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าสื่อมวลชนของยูเครนนั้นกำลังตีข่าวว่ากองทัพรัสเซียกำลังจัดตั้งกองพันทหารเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือส่งทหารไปช่วยรบกับกองทัพรัสเซียมากกว่า 3,000 นายโดยระบุว่าข้อมูลจากแหล่งข่าวกรองบ่งชี้ว่ากองพันทหารเกาหลีเหนือแห่งรัสเซียจะถูกส่งไปช่วยรบในภูมิภาครูททางตะวันตกของรัสเซียซึ่งกำลังมีการสู้รบตอบโต้ข้ามพรมแดนอย่างหนักกับทหารยูเครนตามการรายงานนั้นระบุนะครับว่ากองพันทหารเกาหลีเหนือยังได้ไปรายงานตัวในพื้นที่แคว้นครูทและเบรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงรอคำสั่งเคลื่อนไหวขณะที่มีรายงานว่ามีทหารเกาหลีเหนือ18นายได้หนีทัพออกจากชายแดนยูเครนเป็นระยะทางกว่า7กิโลเมตรแล้วทางด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กล่าวว่ากำลังเฝ้าติดตามสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเกาหลีเหนืออาจส่งทหารไปสนับสนุนรัสเซียในสงครามกับยูเครนอย่างใกล้ชิดหลังจากมีรายงานข่าวว่ารัสเซียได้จัดตั้งกองพันทหารเกาหลีเหนือขณะเดียวกันนั้นระบุด้วยว่าความร่วมมือเสริมกำลังทหารโดยอ้อมหรือโดยตรงถือเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพร้อมกับเรียกร้องการยุติความร่วมมือทางทหารที่ผิดกฎหมายระหว่างทั้งสองประเทศในขณะที่ทางด้านผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพื่อการศึกษาด้านสงครามซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐระบุว่าไม่สามารถยืนยันรายงานข่าวนี้ได้แต่ระบุว่าตอนนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียกำลังต้องการหลีกเลี่ยงผลกระทบภายในประเทศจากการระดมชาวรัสเซียไปเป็นทหารนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินดูเหมือนจะเต็มใจที่จะรับบุคลากรจากเกาหลีเหนือเข้ามาในกองทัพรัสเซียมากกว่าในขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนก็บอกว่าข่าวนี้อาจมีความเป็นไปได้เนื่องจากรัสเซียและเกาหลีเหนือกำลังยกระดับความร่วมมือทางทหารมากยิ่งขึ้นพร้อมกับกล่าวหาว่าที่ผ่านมาเกาหลีเหนือก็ช่วยจัดหาอาวุธและบุคลากรทางทหารให้กับรัสเซียอยู่แล้วก่อนหน้านี้กองทัพของยูเครนนั้นก็ได้บอกนะครับว่าพวกเขาได้มีการโจมตีคลังแสงในแคว้นเบรียนนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคม2567ที่ผ่านมาและพวกเขาพบว่าคลังแสงเหล่านี้เป็นที่เก็บอาวุธของเกาหลีเหนือที่ส่งมาให้กับทางด้านรัสเซียเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่มีข่าวยืนยันที่ชัดเจนเพราะที่ผ่านมาทั้งรัสเซียและเกาหลีเหนือนั้นก็ปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับว่าไม่มีการจัดหาอาวุธใดๆจากทางด้านเกาหลีเหนือเช่นเดียวกันเกาหลีเหนือนั้นก็ปฏิเสธว่าพวกเขาไม่เคยส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ใดๆให้กับทางด้านรัสเซียความเคลื่อนไหวเหล่านี้จึงเป็นที่จับตามองนะครับคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยครับก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของการส่งทหารเกาหลีเหนือเข้ามาสู่พื้นที่ของรัสเซียนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้นะครับจากเหตุที่ว่ามีรายงานข่าวทหารเกาหลีเหนือนั้นเสียชีวิตในสมรภูมิรบไป3นายนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันไปต่างๆนานาจนเป็นที่มาให้สื่อมวลชนของยูเครนนั้นเนี่ยครับได้ออกมาบอกว่ามีทหารเกาหลีเหนือเข้าไปสู่พื้นที่ของรัสเซียเพื่อสู้รบกับทหารยูเครนแล้วในเวลานี้นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ